เย้ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ CGM Podcast Pop Up Live From Home เย้โอเคเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าพวกเราทีมStacy งานมากมากเลยสุดยอดโอเคมาแนะนำตัวทีละคนกันเลยดีกว่าแล้วจะหนูละกันนะก็สวัสดีค่ะป้าใส่ค่ะสวัสดีค่ะเคียร่าค่ะสวัสดีค่ะคณิงค่ะสวัสดีค่ะหมวยค่ะสวัสดีค่ะไข่หวานค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแบบพูดคุยกันเซตนี้สักหน่อยเห็นนะสตีฟี่พวกเราแล้วก็วันนี้นะคะก็จะพูดถึงการแข่งขันโปเกมอนอยู่ใน AKB48 Group Invitational ที่ผ่านมากันค่ะเอ๊ะรอบที่ผ่านมานะคะรอบ Play Off อ้าวโอเคในรอบ Play Off ที่ผ่านมานะคะก็ทีมสเตซี่ทุกคนรู้สึกยังกันบ้างคะเริ่มจากใครดีสัมภาษณ์ใครดียิ้มตัวเริ่มจากกัปตันเลยสิยิ้มตัวใช่โอ้โหกัปตันไม่พร้อมไปถามโค้ชโค้ชพูดแทนได้ไหมโค้ชก็ได้ก็ซิจากที่รอบแรกใช่ไหมเราพอมาเราเข้ารอบมาเพย์ออฟอะมันเวลาแค่อาทิตย์เดียวแล้วเราแบบว่ามันต้องเปลี่ยนแผนใหม่อะเนาะเพราะว่าทุกคนก็ได้เห็นแผนของเรากันแล้วเราแบบเครียดนิดนึงว่าเราจะทำยังไงดีแบบเราจะเล่นแผนไหนใช่ไหมก็ทุกคนก็ประชุมกันแล้วก็ได้มติเป็นเอกฉันท์ก็คือ 005ไปเลยค่ะ ผมร่าง5คนไปเลยใช่ซึ่งเป็นแผนที่ดีมากใช่แต่ก็กดดันเนาะทุกคนเวลาแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็แบบเป็นอาทิตย์ที่ไม่ค่อยว่างด้วยใช่ใช่ใช่นั่นแหละก็มีใครพูดต่อไหมเดี๋ยวเอาไปอะไรอยากเสริมของพี่เบิร์ดคือตอนแรกอ่ะความจริงแล้วพวกเราวางแผนจะเล่น212ใช่ไหมแต่แบบเราก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยถ้าเราแพ้อ่ะเราจะเดิน5เพราะแบบมันมีอยู่ครั้งหนึ่งแบบพวกเราเคยเล่นกันในเกมแล้วคือแบบตอนนั้นหนูก็เหมือนหนูจะขึ้นไปด้านบนกับพี่คณิ้งแล้วแบบหนูก็เจออีกทีมหนึ่งแบบทำไมแบบด้านบนมันโล่งจริงเลยแบบไม่มีใครเลยแบบสรุปเขาลงล่าง5คนแล้วแบบมันทำให้เราแบบขับเขาอยู่กับเราก็เลยเอาแผนนั้นมาใช้ใช่แบบว่าตอนนั้นคือแบบโดนยับเลยอ่ะใช่แล้วแบบข้างบนคือเหงามากแล้วอยู่ข้างล่างก็คือแบบมากัน5คนแบบรับมือไม่ทันเลยอ่ะจริงใช่เป็นแผนที่แปลกมากแต่ก็ใช้ได้จริงเขาก็จะแบบเรียนตัวสตันอะไรอย่างงี้อืมแล้วมันก็จะมีอีกครั้งนึงที่แบบว่าพวกเราก็เลยแบบเอ้ยเราลงเล่น5กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบได้เดี๋ยวเราลง5กันหมดเลยเข้าเกมไปได้ไม่ถึงนาทีพี่หลุดแล้วพี่ก็ออกไปเลยสรุปผลเป็นไงชนะจริงฝีแผนท่ามันดีนะทุกคนรู้งี้แล้วเราจะเล่นท่าทุกตาเนาะไม่ต้าใหม่ไม่ต้าใหม่กูเปิดบายสเตฟี่เฮ้ยมีแผนแบบเราเคยเล่นแผน050ลีด้วยป่ะ050ไม่เคยป่ะเพราะแบบเขาปาปุ๊บเหมยแบบกัดอ่ะไม่ปาไม่หาเขาดีถ้าโดนเบ็ดตายก็คือแบบเราเข้าป่าเยอะเหมือนกันก็คือแผนที่เราเข้าป่าเยอะตอนนั้นก็คือเป็นแบบ131อะไรนะป่า3ใช่ไหม03ใช่2ป่ะ131ใช่ศูนย์เลยเหรอใช่ข้างบนทิ้งเลย032เพราะว่าหนูกับพี่คันนี้ไปด้วยกันตอนนั้นแล้วชนะด้วยนะ023ไม่032เออ033ไม่032อยู่ทีมเดียวกันจริงเพราะว่าตอนนั้นเราพูดถึงแมตช์ไหนคือเราลงกันหลายแมตช์มากเลยอะเราพูดถึงเรื่องความรู้สึกดีกว่าในรอบเพลย์ออฟที่ผ่านมาโอเคก็ความรู้สึกของกระต่ายแล้วกันเนาะคือเครียดมากตอนนั้นแบบกดดันเพรสเชอร์
บูเรชาอาเหมือนแบบควบคุมธีมของเพลงเราไปด้วยแล้วก็เครียดก็นั่นแหละคือตอนแข่งรอบตาแรกใช่ไหมที่พอเราแพ้เรามีความแบบเราแพ้ทำไงดีเราแพ้ทำไงดีแล้วพอมีคนเปิดมาว่าเป็นท่อไหมหนูก็แบบเอาเลยเริ่มเลยคือรู้สึกมั่นใจกับแผนท่ามากเองก็ไม่รู้รู้สึกแบบเฮ้ยเราเล่นท่ามาแต่ละครั้งเราก็ชนะตลอดเลยนะแบบนี้เราต้องชนะอุ้ยเออนั่นแหละก็ได้คะแนนไปนะคะในตาที่สองนั่นแหละอืมได้ก็โอเคไปคนต่อไปอืมถ้าเกิดใครอยากพูดความพี่รู้สึกว่าถ้าเป็นความรู้สึกพี่นะคือพี่อ่ะไม่กังวลอะไรเลยนอกจากความรู้สึกของทุกคนพี่กลัวแบบถ้าแบบอ่ะตาแรกแพ้ใช่ไหมเออทุกคนจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอแบบกำลังใกล้หมดเวลาตาแรกแล้วพี่แบบเอาแล้วแน่เลยมันต้องมีคนหน้าเสียแน่นอนแล้วพี่แบบเอาไงเดียวมันจะแบบสร้างเสริมกำลังยังไงให้ทุกคนแล้วสุดท้ายทุกคนก็ถือว่าดูดีกว่าที่คิดนะแบบว่าหน้าไม่เสียมากขนาดนั้นแล้วก็ตัวห้าเลยไหมโอเคแล้วแบบพอตาสองเราชนะแล้วทุกคนก็เริ่มยิ้มขึ้นได้พี่ก็รู้สึกโล่งอกพี่กลัวแบบมีคนร้องไห้มากเลยอะพี่แบบกลัวแบบถ้าเกิดใครร้องไห้พี่ทำยังไงดีหรือแบบเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดีถือว่าแบบทุกคนแบบเก่งขึ้นมากๆแบบด้านการแบบจัดการความรู้สึกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดขอพูดนิดนึงได้ไหมอ่ะแบบคือด้วยความที่แบบเหมือนเขารู้แผนเราหมดเลยเนาะว่าเราจะเดินอะไรยังไงแล้วมันก็แบบเราเครียดมากเลยว่าแบบเราจะเดินยังไงเพราะเขารู้ทุกอย่างเหมือนเขารู้ทุกอย่างเลยว่าแบบเราจะไปเอาได้นอนหรือว่าเราไปเอาโลตอมอะไรแบบนี้แล้วแบบคือปกติอ่ะเหมือนเป็นคนคอเกมใช่ไหมแล้วก็แบบคือเครียดมากว่าเราจะคอยยังไงดีเราจะให้เพื่อนไปไหนดีอะไรแบบนี้ใช่จุดนั้นแบบไม่เกียงขึ้นตอนแข่งจบความจริงตอนตาสองอ่ะหนูยังไม่ได้ยิ้มขนาดนั้นมาที่ใครหนูแบบใส่พลังรู้สึกเหมือนได้ทันสักแป๊บนึงแล้วก็มือสั่นเครียดถือว่าก็ยังได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆถึงแม้จะเป็นยิ้มมุมปากก็ตามตาหนูบ้างก็ถ้าให้เล่าต้องเล่าไปถึงก่อนหน้านั้นด้วยที่เราก่อนจะเข้ารอบเพลย์ออฟมาได้แล้วก็มีการแข่งขันอาทิตย์ก่อนหน้าเพลย์ออฟใช่ไหมนั่นแหละแบบตอนนั้นพวกเราก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่วง CGM เราอะมันแบบเรามีแค่2ทีมแล้วเราเข้ารอบเลยใช่ไหมแบบไม่ต้องมาแข่งภายในอะแล้วทีเนี้ยมันจะมีช่วงที่เขาตัดไฮไลท์การแข่งภายในมาแล้วแบบวันนั้นก็แบบดั้งดูกันว่าอู้ทำไมแต่ละทีมเก่งจังแบบพวกเราก็เครียดกันใช่ไหมแต่ว่าแบบพอไปเจอจริงๆก็ก็เบาขึ้นแบบก็ไม่ได้เหมือนในไฮไลท์เปล่าก็แบบคือแบบตอนที่เห็นไฮไลท์ตอนนั้นคือแบบเครียดแบบเฮ้ยจะชนะหรือเปล่าก็แบบนั่งแบบหมกมุ่นทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงมันหน้างานน่ะเนาะมันก็เลยแบบต้องหาแบบอย่างตอนที่กำลังจะอะไรอะตอนที่เราเสียครั้งหนึ่งให้ทีมของพี่เบนเคทีมพี่วารีอะใช่คือแบบตอนนั้นก็แบบทำไงดีหายใจไม่ค่อยโอ้ก็แบบก็รีบพลิกนู่นนี่นั่นมาจนชนะได้ก็คือด้วยความที่พวกเราไม่เคยแข่งขันอะไรแบบนี้มาก่อนมันก็รู้สึกกดดันเนาะแบบมันแบบอู้ทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ถือว่าเติบโตขึ้นในระดับหนึ่งใช่ก็ของหนูก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์เยอะมากๆเลยค่ะจากการแข่งขันนี้แบบว่ารู้สึกว่าเราได้ลองอะไรใหม่ๆได้แบบเจออะไรใหม่ๆแล้วก็แบบว่าได้ทำอะไรใหม่ๆกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าทำให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็จะบอกตอนแข่งคือตึงมากแบบตึงอ่ะหน้าทุกคนคือแบบขมวดคิ้วจ้องโทรศัพท์ไม่ละสายตาก็เป็นอะไรที่สนุกค่ะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรที่ใหม่มากดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ค่ะใช่หยุบก็ตอนที่เราเครียดๆนี่เราก็แอบ
มีความพยายามหาเรื่องคลายเครียดด้วยใช่ไหมแบบว่าคิดเอาฉันอาจจะเล่นกับซีพียูอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้ให้แบบดูนี่กับวันใช่นี่กับวันนี่กับวันก็พอถามความรู้สึกกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็อยากจะรู้ถามทุกคนเลยว่าเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะไปแข่งเนี่ยแบบทั้งรอบก่อนหน้าและรอบเพลย์ออฟว่าทุกคนได้แบบมีอะไรหรือเปล่าได้พึ่งบุญบารมีอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอยากจะสอบถามมีค่ะมีอยู่แล้วยาลินน่าจะมูเตลูสุดในกลุ่มเราแล้วป่ะน่าจะใช่คือแบบว่าพวกเราก็มีการนัดกันว่าแบบเอ้ยไปทำบุญที่วัดกันไหมอะไรอย่างนี้ทั้งสองรอบเลยค่ะทั้งรอบแบบก่อนเพลย์ออฟแล้วก็รอบเพลย์ออฟด้วยใช่แล้วก็มีการสวดมนต์ก่อนน้องทุกคนแล้วก็ทุกคืนคืออะไรทุกคืนแล้วก็พกสร้อยพระกำไรข้อมืออะไรอย่างนี้ใช่พระใหญ่มากเดี๋ยวล่ะเฮ้ยพอที่เรามีอีกอย่างนึงด้วยใช่ไหมใช่ไอ้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนแต่เราไม่ชนะนั้นเราไม่ต้องพูดละแต่เราไม่ชนะแต่เขาไม่ให้เรามากเลยนะเขาไม่กำลังใจให้เรามันเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือเราจะเฉลยเลยไหมเอาเลยเราจะพูดจริงๆเหรอท่านหนึ่งท่านหนึ่งใช่เป็นท่านหนึ่งจริงๆพี่ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งพี่แล้วแหละยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งใช่เป็นยูทูบเบอร์สาวท่านหนึ่งไปแล้วเหรอใช่แต่ไม่เป็นไรทุกคนน่าจะรู้แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นที่ยินดีจิตใจให้กับพวกเราใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็นั่นแหละค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเราอาจจะแพ้เพราะว่าติดโฆษณาใช่ขอโทษทีหนูมีพรีเมียมแซวจริงๆไม่อยู่กับฝีมือพวกเราเก่งมากพวกเราเก่งมากของเหมยมีบนไว้3ที่ก็คือมีบนแบบเหมือนพระที่บ้านแล้วก็แม่ก็ไปบนหลวงพ่อโสธรมาให้ใช่แบบเดี๋ยวจะถวายไข่ต้มอะไรแบบนี้ ใช่แล้วก็มีบนกับครูบาศรีวิชัยที่ไปไหว้ด้วยกันกับเทียร่ากับภาษาใส่ใช่แต่ก็นั่นแหละค่ะตลกอ่ะพูดแล้วไม่ถึงนานแล้วเนี่ยเหมือนพอเล่นเสร็จใช่ไหมแล้วเหมยก็วางกินไข่ต้มแล้ววางแล้วเหมยก็พูดว่าเนี่ยลูกพ่อสนทอดอดกินไข่ต้มแล้วกูบ้าอดกินไข่ต้มแล้วจ้าจะเป็นคนไม่ดีตอนนั้นกำลังเครียดอยู่แล้วแบบเพลินขำเลยแบบเออนี่แบบเพลินขำเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าหลังจากจบการแข่งเนี่ยพวกเราก็ได้กำลังใจจากทุกคนกันเยอะมากๆเลยก็เลยอยากจะถามทุกคนว่ามีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับทุกคนที่คอยเชียร์พวกเราทีมสเตซี่ไหมกัปตันกัปตันโอ้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบคอยเชียร์พวกเรากันขนาดนี้คือไม่เคยคิดเลยว่าแบบเฮ้ยทีมอีสปอร์ตของไอดอลอะไรประมาณนั้นมันจะแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอว่าเราก็ตั้งใจกับมันมากๆแล้วก็พวกเราก็มีความสุขกับมันมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณที่คอยติดตามทีมเซฟตี้ของพวกเรานะคะเอ้ขอบคุณค่ะจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะมาต่อไปอันนี้ก็แหละพูดเลยอันนี้พูดเลยก็ขอบคุณจริงๆเลยที่ทุกคนมาคอยเชียร์คอยซัพพอร์ตพวกเราแบบมันทำให้พวกเรามีกำลังใจมากๆเลยถึงแม้ว่าแบบพวกเราจะกดดันหรือว่าอันนี้มาบ้างแต่พอเราได้อ่านคอมเมนต์ให้กำลังใจเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยมีคนคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังมีคนแบบคอยช่วยเราคอยเชียร์เรานะอย่างน้อยเราก็ยังมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราขอบคุณจริงๆนะคะพี่ไข่โอเคก็อย่างที่ทุกคนแบบว่าพูดเลยก็คือขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับทุกอย่างเลยจริงๆนอกแบบทั้งกำลังใจหรือว่าแบบ
แฟนคลับหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์หรือว่ามีแบบความเชี่ยวชาญทางด้านการเล่นเกมการออกของหรืออะไรใดๆต่างๆเนี่ยเขาก็ส่งแบบว่าวิธีการเล่นแผนหรือว่าแนะนำเราให้เราปรับปรุงอะไรอะไรจะดีขึ้นหรือว่าโหทุกอย่างแบบหลายๆอย่างมากจริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็เชียร์เป็นแรงใจให้กับพวกเราและที่สำคัญก็คือในแฟนคลับเราในทวีตก็จะมีการแบบว่าถ้าสเตซี่เข้ารอบแจก50บาทลีเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปหนูก็ไปตามลีมาแล้วนะคะก็รอเผื่อได้ไม่ใช่ตอนนั้นดีใจคนที่ได้ด้วยกันในรอบแรกนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่โหทุกวิธีทางจริงแล้วแฟนคลับแบบพวกเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะคอสเหมยก็คือขอบคุณทุกคนที่แบบว่าให้ข้อมูลพวกเราแล้วเหมยก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกวันใช่ไหมทุกคนแบบแชร์ให้เยอะมากแบบทุกวันจะต้องมีไลน์เด้งจริงมันจะเด้งแล้วก็เป็นเสียวตลอดเลยคือแบบก็เราก็ค่อยๆที่จะจริงจังนิดนึงใช่ไหมแบบเกมเมอร์อะไรอย่างนี้ใช่ก็แบบว่าขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราก็พวกเราแบบขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆมันแบบมันช่วยให้เราฮึบใช่ไหมแบบถึงแม้เราแพ้อ่ะก็ยังมีคนที่จะเชียร์ทีมเราต่อไปอ่ะรู้สึกแบบโหคือเราแค่ครั้งแรกอ่ะนี่คือครั้งแรกของเราอ่ะทำไมถึงมีคนเชียร์เราเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบว่าเออเราต้องทำให้สุดแล้วว่าเหมือนน้ำลายไหลแล้วน้ำตาเหี้ยด้าฉันดูแต่ก็ส่วนของหนูก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้คอยเชียร์ให้แล้วก็รวมถึงคอยทำสรุปหรือว่าแบบส่งข้อมูลมาให้ทั้งใน DM แล้วก็ทั้งในTwitter ต่างๆเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าแบบเวลาที่พวกเราแบบว่าซ้อมกันเนี่ยเวลาที่พวกเราได้นั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยมันทำให้พวกเราแบบว่ามีกำลังใจมากๆเลยทำให้เราแบบอยากซ้อมถึงตีสี่ตีห้าอะไรอย่างนี้อันนี้ความรู้สึกว่าส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็ตอนที่หลังจากที่พวกเราแข่งเสร็จเนี่ยพวกเราก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์กันด้วยก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ให้กำลังใจก็ฝากเชียร์ทีมสเตซี่ต่อไปด้วยนะคะโอเคทุกคนพี่เชื่อว่าเราได้มีความแบบเขาเรียกว่าไงซึ้งกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่นมุกให้ทุกคนฟังจัดมาไม่ขับหนูอ้าวยังยังนึกถึงเคียร่าเลยอ่ะหมายถึงล้อหมายถึงล้อรถล้อเล่นมินิล้อเล่นพี่มุกมีอ่ะเราจะพาทุกคนเข้าสู่ช่วงฮาวคนเมืองนั่นเองเย่ทุกคนดีใจกับพี่หน่อยเร็วเป็นไงพี่เป็นไงในฐานะที่พี่อยู่เชียงใหม่มานานแล้วพี่ก็จะพี่เป็นสาวเหนือแล้วพี่จะมาเสนอคำว่าเต้าในเฮ้ยงงเลยงงเต้าในแปลว่าอะไรมีใครรู้บ้างแปลว่าล้มค่ะแล้วก็ไม่มีในเก่งอ่ะเฮ้ยในแปลว่าอะไรเฮ้ยแฟนคำใบเนี่ยแฟนคำเหนืองงในแปลว่าอะไรใช่เต้าในก็เลยแปลว่าล้มละลายว้าวจ้าว้าวคำศัพท์ใหม่ในชีวิตน่าจะเล่นจริงน่าเล่นเลยใครคิดคำเนี่ยฮะบอกไหมทุกคนไม่มีแต่งประโยคยังจะแต่งประโยคเต้าในเนี่ยพี่ไม่แต่งโอเคก็เล่นมุกพอหอมปากหอมคอให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มแบบกระตุกจิตกระทักกระชากใจแล้วพวกเราขอตัวไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูความสนุกในเบรกหน้าบอกเลยว่าเกมสนุกมากเพราะว่าเมื่อกี้ฟังปุ๊บไม่รู้เรื่อง
พี่ไม่ขายของก่อนเหรอเฮ้ยโอ้ว่ะไม่ได้ขายของก่อนเออแล้วเมื่อกี้ต้องให้มันไม่สองแน่เรียงคำแล้วว่าแบบเดี๋ยวเราไปชงกันเลยได้อะไม่ได้อ้าวโอเคงั้นเราไปขายของกันก่อนดีกว่าโอเคขายของอะไรเริ่มเลยพี่เหรอใช่คันนี้อ๋อคนแรกคันนี้ใช่มันเป็นมุกก็อะไรอ๋อตอนนี้พวกเรามีสินค้ามากมายทุกคนสามารถไปเซิร์ชในแอป Shopee นะคะแล้วก็เขียนไปเลยว่า CTM 48 Official Shop นะคะมีสินค้ามากมายเลยเสื้อพี่มอนยังผีอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เข้าไปดูสินค้าได้ค่ะเยอะมากสุดปังเราสามารถไปพรีออเดอร์สินค้าไม่ใช่พรีออเดอร์สินค้าไม่ใช่ฝากเข้ามาติดตามก๊อปไม่หวะสามารถไปติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Instagram YouTube Channel CTM48 นะคะแล้วก็ Twitter Application ในแอปแล้วก็ TikTok นะคะยัง สามารถฟังเพลงของพวกเราได้นะคะที่ Apple Music, Joox Spotify, YouTube Music ก็ Tidal นั่นเองเย้ฟังกับไปช่วงของพี่ไข่ละขายของกันเก่งมากขายของแบบพี่ลุ้นน่ะเอ๊อ่านกันมาไม่ว่าใครเป็นคนต่อไปนะโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเบรกกันเลยดีกว่าแล้วก็รอพบกับความสนุกในเบรกหน้าบอกเลยว่าเกมล้อนี่มันสุดมาสุดฮาแล้วก็บอกเลยว่ายากมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเบรกหน้าเลยค่ะบาย